สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาศึกษากันในเรื่องระบบนิเวศนะคะนักเรียนลองดูจากภาพตรงนี้เลยนะคะจากภาพนักเรียนคิดว่ามีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนอยู่บ้างคะเนี่ยลองดูสิคะมีผีเสื้อถูกไหมคะมีนกนะคะมีเสือเห็นไหมคะแล้วก็มีพืชอยู่ด้วยเห็นไหมคะแล้วก็มีตัวนี้อะไรคะเนี่ยกบนะคะมีอยู่ตามภาพตรงนี้เลือกขึ้นมากี่ชนิดคะ5ชนิด ไหมคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในป่าแห่งหนึ่งมันจะมีอยู่แค่5ชนิดแบบนี้ไหมไม่ไหมคะในความเป็นจริงแล้วป่าแห่งหนึ่งก็ต้องมีสิ่งมีชีวิตมากกว่ามากกว่านี้ไหมคะมีหลายชนิดมาอยู่รวมกันและเสือจะมีอยู่แค่ตัวเดียวไหมคะป่าแห่งหนึ่งมีเสือหนึ่งตัวไม่ถูกไหมคะป่าแห่งหนึ่งก็ต้องมีเสืออยู่หลายตัวไหมคะประกอบไปด้วยประชากรเสือนะ มีผีเสื้ออยู่จำนวนมากนะคะก็เป็นประชากรผีเสื้อเห็นไหมคะมีพืชอ,อยู่จำนวนมากเลยก็เป็นประชากรของพืชแต่ละชนิดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มาอยู่รวมกันนะคะมีประชากรของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาอยู่รวมกันณนะเวลาเดียวกันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็จะเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะทีนี้ กลุ่มสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะอาศัยอยู่ได้ไหมคะถ้าไม่มีแร่ธาตุไม่ได้ถูกไหมคะนะแล้วก็อาศัยอยู่ไม่ได้นะคะถ้าไม่มีก๊าซออกซิเจนไหมคะพืชก็ไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ถ้าไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็ต้องอาศัยสภาพแวดล้อมถูกไหมคะอาศัยปัจจัยทางกายภาพภายในแหล่งที่อยู่อาศัยเพื่อที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ ก็เกิดเป็นระบบนิเวศขึ้นมาาลค่ะจากที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมีคำว่าประชากรนะคะมีคำว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตแล้วก็มีคำว่าระบบนิเวศนะคะนักเรียนคิดว่าคำว่าประชากรหมายถึงอะไรคำว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตคืออะไรนะคะและคำว่าระบบนิเวศคืออะไรคะให้เวลาคิด1น,นาทีค่ะ ะะจากเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ครูสอนไปเมื่อกี้นี้ลองดูนะคะได้แล้วใช่ไหมคะงั้นมาสรุปความหมายกันเลยนะคะตัวแรกเลยค่ะคำว่าประชากรนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า population โดยประชากรหมายถึงการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตย้ำนะคะว่าชนิดเดียวกันนะคะในสถานที่หนึ่งณนะเวลาใดาเวลาหนึ่งนะคะซึ่ง ในการกล่าวถึงประชากรเนี่ยจำไว้เลยนะคะว่าจะต้องระบุชนิดที่อยู่นะคะและช่วงเวลาให้ชัดเจนจะต้องมีพูดถึงที่อยู่แล้วก็ช่วงเวลาที่มันอยู่รวมกันได้ชัดเจนและเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันนะคะอยู่เป็นกลุ่มประชากรแต่ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะมาอาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง อันนั้นคือคำว่า community ค่ะหรือกลุ่มสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะและถ้ากลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยนั้นๆแล้วก็ใช้ปัจจัยทางกายภาพในแหล่งที่อยู่อาศัยเพื่อดำรง,งชีวิตนะคะก็จะมีความสัมพันธ์กันทั้งในกลุ่มสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองถูกไหมแล้วมีความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับปัจจัยทางกายภาพในแหล่งที่อยู่อาศัยด้วย ก็จะเกิดเป็นระบบนิเวศค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า ecosystem และวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศนะคะก็คือวิชานิเวศวิทยาค่ะนักเรียนลองดูจากภาพตรงนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะลองดูภาพตรงนี้นะอันนี้เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดไหนเอาดูนะคะอันนี้กวางน <c oughs> ะคะกวางนะภาพกวางตรงนี้เห็นไหมคะกวางถ้ามีตัวเดียว เป็นสิ่งมีชีวิตคำว่าสิ่งมีชีวิตก็คือออแกนิซึมนะคะออแกนิซึมมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มค่ะเห็นว่ามีแค่กวางอย่างเดียวเลยเห็นไหมคะก็เกิดรวมกันเป็น population นะคะคือประชากรของกวางค่ะสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันอยู่ณนะที่อยู่เดียวกันณนะเวลาช่วงเวลาเดียวกันนะคะแต่ถ้า อยู่รวมกันระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตล่ะคะเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตคือ community ถ้าเป็น community คือตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปเห็นไหมคะเนี่ยมีอะไรบ้างไหมคะพูดถึงกวางด้วยพูดถึงกระต่ายด้วยนะคะพวกนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็น community นแต่ถ้าหากว่ามีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายในแหล่งที่อยู่นั้นๆก็จะเกิดเป็น ecosystem นะคะคือเป็นระบบนิเวศ ซึ่งระบบนิเวศนะคะมันก็มีหลายขนาดไหมคะมีทั้งระบบนิเวศป่าไม้ระบบนิเวศทะเลนะคะระบบนิเวศแม่น้ํถูกไมมีระบบนิเวศหลายขนาดหรือแม้กระทั่งนะักขอนไม้ผุผุขอนไม้หนึ่งก็อาจจะเกิดเป็นอีกหนึ่งระบบนิเวศก็ได้นะคะโดยพิจารณาเป็นระบบนิเวศย,ย,ย,ย่อยคือมีความสัมพันธ์กันในกลุ่มสิ่งมีชีวิตนั้นๆแล้วก็อาศัยปัจจัยทางกายภาพ ณนะแหล่งที่อยู่อาศัยก็เป็นระบบนิเวศนะคะแต่ระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือเนี่ยค่ะ biosphere นะคะก็คือโลกของเรานะคะโลกของสิ่งมีชีวิตนะ biosphere นะคะก็จะเป็นระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดทีนี้ในระบบนิเวศนะคะสิ่งมีชีวิตต่างๆในเนี้ยก็ต้องมีบทบาทหน้าที่สัมพันธ์กันนะคะแล้วก็แตกต่างกันไปนะ มีอาหารมีการกินอาหารที่แตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่งสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศออกไปตามบทบาทและหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตนั้นๆตามอาหารนะคะตามประเภทอาหารที่มันกินเราก็จะแบ่งได้เป็นทั้งหมด3กลุ่มดังนี้ค่ะกลุ่มแรกนะคะคือผู้ผลิตค่ะ producer คงจะทราบนะคะว่าโปรดิวเซอร์ก็คือพวกพืชไหมคะพวกสาหร่ายคือพวกที่มีคอโรฟิลนะคะสามารถที่จะสังเคราะห์ด้วยแสงได้นะคะใช้คุณว่าสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะนะเพราะสร้างอาหารโดยใช้แสงไหมคะดังนั้นพวกโปรดิวเซอร์จึงจัดว่าเป็นจุดเริ่มต้นของพลังงานที่จะถ่ายทอดไปยังสิ่งมีชีวิตกลุ่มอื่นคะ่ะนะคะอันนี้คือโปรดิวเซอร์แต่ถ้าหากว่าเป็น เป็นผู้บริโภคหรือคอน s u m e r นะคะผู้บริโภคหรือคอน s u m e r จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้ด้วยตนเองค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องบริโภคสิ่งอื่นเป็นอาหารถูกไหมคะไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้โดยผู้บริโภคก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันดังนี้นะคะกลุ่มแรกเลยค่ะ h e r b i บิวอนะคะถ้าเป็นเฮอร์บิวออันนี้ ก็พวกสัตว์กินพืชนะคะสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารนะคะถ้าเป็นคารีวอร์ก็จะเป็นสัตว์ที่กินสัตว์เป็นอาหารเห็นไหมคะสัตว์กินเนื้อค่ะขอโทษทีนะคะเป็นสัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหารนะถ้าเป็น ore, อมนิวอร์อมหมดเลยกินหมดเลยเห็นไหมคะอมนิวอร์คือกินทั้งพืชกินทั้งสัตว์นะและสุดท้ายคือตัวสคาร์เวนเจอร์ นะคะ scavenger หรือ d 3 t w a r นะคะอันนี้ก็คือพวกที่กินซากพืชซากสัตว์เป็นอาหารนะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตนะคะที่อยู่ในกลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็นทั้งหมด4กลุ่มย่อยนะคะดังที่พูดไปแล้วนะทีนีก้กลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มของผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารนะคะผู้กลุ่มสุดท้ายนะกลุ่มนี้ decomposer นะคะ decomposer เนี่ยสร้างอาหารได้ด้วยตนเองไหมคะ ผู้ย่อยสลายเขาอะไม่ถูกไหมคะสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองแต่ดํารงชีวิตได้โดยการหลังหล่งเอนไซม์ค่ะหลั่งเอนไซม์ออกมาย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ให้เป็นอินทรีย์สารที่มีโมเลกุลเล็กแล้วจึงดูดซึมเข้าไปในเซลล์เห็นไหมคะได้รับอาหารด้วยวิธีนี้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เป็นพวกผู้ย่อยสลายเนี่ยก็จะเป็นพวกที่เปลี่ยนจาก เปลี่ยนจากสารอินรีเห็นไหมคะให้กลับกลายเป็นสารอะนินทรีย์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วสิ่งมีชีวิตกลุ่มไหนนะคะที่เปลี่ยนจากสารอะนินซีให้เป็นอินทรีย์ตอนแรกเลยพวกโปรดิวเซอร์ถูกไหมคะคือพวกผู้ผลิตเพราะว่าสังเคราะห์ด้วยแสงได้ก็เปลี่ยนจากอ่าจากพวกสารอะนินทรีย์ให้กลายเป็นอินรีย์นะคะเป็นจุดเริ่มต้นเลยสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะ ตกลงถ้าเราแบ่งสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเป็นกลุ่มต่างๆตามบทบาทหน้าที่นะคะเราจะแบ่งออกได้เป็นทั้งหมดกี่กลุ่มนะ3กลุ่มถูกไหมคะคือ 1. กลุ่มผู้ผ,ผลิตถูกไหมคะหรือ producer นะคะ2คือผู้บริโภคคือ consumerconsumer Consumer ก็แบ่งย่อยๆเป็นพวกผู้ที่กินพืชอย่างเดียวพวกที่กินสัตว์อย่างเดียวคือกินเนื้ออย่างเดียวนะคะแล้วก็พวกที่กินทั้ง พืชกินทั้งเนื้อและกลุ่มสุดท้ายคือผู้กินซากใช่ไหมคะกินพวกซากพืชซากสัตว์นะและบทบาทหน้าที่สุดท้ายนะคะที่เป็นตัวเปลี่ยนจากสารอินทรีย์ให้กลายเป็นสารอะนินทรีย์อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือพวกดีคอมโพเซอร์ก็คือผู้ย่อยสลายซา,ากอินทรีย์สารนั่นเองนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าเราอะค่ะมนุษย์เราเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มไหนคะ จุดจัดอยู่ในกลุ่มไหนคะเป็นผู้ผลิตไหมไม่ใช่ไหมคะเราจัดอยู่ในกลุ่มผู้บริโภคถูกไหมคะคือ consumer ไม่สามารถสร้างอาหารได้ด้วยตนเองนะคะแล้วถ้าเป็นพวกราพวกเห็ดอะไรพวกนี้ที่ย่อยสลายลนะคะก็ต้องเป็นพวก decomposer นะคะดำรงชีวิตในภาวะย่อยสลายนะคะต่อมานะคะครูจะมีแผนภาพสรุปให้สักนิดนึงนะคะถึงบทบาทของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ดูจากแผนภาพนี้นะคะเริ่มต้นเลยก็จะเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศถูกไหมคะก็จะแบ่งออกเป็นพวกที่สร้างอาหารได้แล้วก็พวกที่สร้างอาหารเองไม่ได้นะคะพวกที่สร้างอาหารเองได้ก็พวกออโตโทรปถูกไหมคะนะสร้างอาหารเองไม่ได้ก็พวกเฮตโรโทพ์ถูกไหมคะอ้าล่ะทีนี้ถ้าสร้างอาหารเองได้ก็ได้กับพวกผู้ผลิตถูกไหมคะโปรดิวเซอร์นะคะมีคอโรฟิลนะสังเคราะห์ด้วยแสงได้นะคะ ถ้าสร้างอาหารเองไม่ได้ก็จัดอยู่ในพวกนี่นะคะก็ได้แก่พวกผู้ผู้บริโภคถูกไหมคะคอนซูเมอแล้วก็พวกผู้ย่อยสลายอินทรียสารก็คือ d ีคอมโ o ร e r อและผู้บริโภคแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆย่อยๆ4กลุ่มตามที่ได้สอนไปแล้วนะคะอันนี้เป็นแผนผังสรุปทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ทีนี้ถ้าสมมติว่าพูดถึงบทบาทเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องมาดูการถ่ายทอด พลังงานการระหว่างสิ่งมีชีวิตบ้างนะคะเริ่มต้นใครจะเป็นจุดเริ่มต้นเลยคะของการที่จะถ่ายทอดพลังงานไปยังสิ่งมีชีวิตต่อๆไปเนี่ยน่าจะเป็นผู้ผลิตถูกไหมคะสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตนะในการถ่ายทอดพลังงานระหว่างสิ่งมีชีวิตนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด2รูปแบบหลักๆด้วยกันคือหนึ่ง นะคะถ่ายทอดในรูปแบบที่เป็นห่วงโซ่อาหารกล่าวถึงนะคะกล่าวถึงในรูปแบบที่เป็นห่วงโซ่อาหารคือฟู้ดเชนนะโดยฟู้ดเชนก็จะเป็นเป็นลักษณะของการกินต่อกันเป็นทอดๆนะคะนะถ่ายทอดพลังงานก็ต้องกินถูกไหมคะอาศัยการกินต่อกันเป็นทอดๆแล้วส่งพลังงานต่อกันเป็นทอดทอดไปนะคะอ่ะดูเลยเริ่มต้นเห็นไหมคะจุดเริ่มต้นเลยของ ห่วงโซ่อาหารแต่และห่วงโซ่ต้องเริ่มจากผู้ผลิตถูกไหมคะเพราะสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นสังเคราะห์ด้วยแสงได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากผู้ผลิตก่อนอกินต่อกันเป็นทอดๆดหัวลูกศรชี้ไปทางผู้กินไหมคะหัวลูกศรชี้ไปทางผู้กินนะคะนอนกินพืชนะคะลูกเจีย๊ยบนะ,ะลูกไก่มากินนอนไหมคะแล้วเหยี่ยวมากินลูกไก่ไปอีกทีหนึ่งถ่ายทอดพลังงานส่งต่อกันเป็นทอดๆอดนะคะ ในลักษณะนี้คือ1ห่วงโซ่อาหารนะคะดูลูกศรให้ถูกต้องด้วยแต่ถ้าพูดถึงระดับที่มันซับซ้อนไปกว่าห่วงโซ่อาหารพูดถึงการถ่ายทอดพลังงานในระดับที่ซับซ้อนกว่าห่วงโซ่อาหารก็คือได้เป็น food web ค่ะคือสายใยอาหารนะคะเกิดจากการที่ห่วงโซ่อาหารหลายๆห่วงโซ่เนี่ยมารวมกันนะคะกล่าวถึง เนี่ยกล่าวถึงห่วงโซ่อาหารหลายๆห่วงโซ่พูดถึงความสัมพันธ์ในแง่ของการถ่ายทอดพลังงานอย่างซับซ้อนนะคะดูจากภาพนี้นะคะนักเรียนดูจากภาพนี้นะคะอ่าลองดูเลยนะคะจากภาพนี้นะจะเห็นว่านี้เป็นสายใยอาหารนะคะสายใยอาหารนี้ซับซ้อนไหมซับซ้อนถูกไหมคะประกอบไปด้วยห่วงโซ่อาหารย่อยๆหลายห่วงโซ่เลย นะคะประกอบด้วยหลายห่วงโซ่ย่อยๆมาประกอบมารวมกันเป็นสายใยอาหารขึ้นมายิ่งระบบนิเวศใดมีความสมดุลมากนะคะระบบนิเวศใดมีความสมดุลมากระบบนิเวศนั้นก็จะยิ่งมีสายใยอาหารที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งสมดุลเท่าไหร่ก็ยิ่งมีสายใยอาหารซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทีนี้ลองมาดูระดับของการถ่ายทอดพลังงานนะคะ จับพีระมิดสามเหลี่ยมตรงนี้ดูเลยนะคะไหคะเริ่มตน้นตรงไหนคือโดิว d u อร์นะคะตรงไหนคือ producer คะผู้ผลิตนี่ถูกไหมคะ producer เห็นไหม consumer ล่ะคะตัวนี้ตัวนี้หรือตัวนี้คะชั้นไหนคะที่เป็น consumer ทั้งหมดเลยถูกไหมคะทั้งหมดนี้คือ consumer นะคะ โดยคอน s u m e r อันนี้จะแบ่งเป็นผู้บริโภคเป็นผู้บริโภคอันดับที่1เห็นไหมคะอันนี้ผู้บริโภคอันดับที่2นะและนี้เป็นผู้บริโภคอันดับที่3ามไหมคะทีนี้ทําไมพีระมิดถ,ถึงเป็นในลักษณะที่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะคือแสดงถึงปริมาณของพลังงานที่มันถ่ายทอดไปอย่างแต่ละรุ่นนะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าในแต่ละช่วงนะคะของการถ่ายทอดพลังงานเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานบางส่วนออกไปถูกไหมคะจากการกินแล้วมันเกิดย่อยไม่ได้เห็นไหมคะหรือเสียไปกับกระบวนการย่อยนะคะการเสียไปกับกระบวนการที่จะล่าการที่จะจับกินนะคะแบบนี้ก็จะเป็นส่วนที่ต้องสูญเสียไปเพราะฉะนั้นพลังงานที่ถ่ายทอดไปก็จะลดลงไปทีละลำดับขั้นนะคะแบบนี้นะ ทีนี้ถ้าลองดูจากภาพนี้จะแสดงให้เห็นชัดเจนขึ้นนะคะว่าเบ็ดเสร็จสุดท้ายเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องมาจบลงที่สิ่งมีชีวิตในกลุ่มไหนคะจะต้องมาจบลงในสิ่งมีชีวิตที่เป็นกลุ่มดีคอมโพเซอร์เห็นไหมคะนี่นะคะกลุ่มนี้นะคะดีคอมโพเซอร์คือผู้ย่อยสลายตรงนี้เห็นไหมคะทุกอย่างเลยมาจบลงตรงนี้หมดเลยเห็นไหมคะ แล้วแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างต้องเริ่มจากไหนคะต้องเริ่มจากตรงนี้คือเป็นผู้ผลิตเห็นไหมคะตรงนี้คือผู้บริโภคนะคะเป็นผู้บริโภคอ,นนอันนี้อันดับหนึ่งเห็นไหมคะแล้วก็มีผู้บริโภคลำดับต่อๆไปแต่สุดท้ายจบลงก็ต้องมีการย่อยสลายถูกไหมคะไม่ย่อยสลายได้ไหมไม่ต้องมีการเน่าเปื่อยได้ไหมไม่ได้เห็นไหมคะต้องมีการย่อยสลายนะคะ ทีนี้ลองมาดูความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศบ้างนะคะเมื่อกี้นี้การถ่ายทอดพลังงานแต่ละช่วงแสดงถึงการกินต่อกันเป็นทอดๆอดตรงนั้นก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในลักษณะหนึ่งในระบบนิเวศน,นะคะดูอันนี้เห็นไหมคะการกินการกินกันเห็นไหมคะการล่าเหยื่อในภาพตามภาพนี้อะไรคือเหยื่อคะเนี่ยอะไรคือเหยื่อคะม้าลายเห็นไหม ะะม้าลายเป็นเหยื่อนะมองดูจากภาพเนี่ยเหมือนกับว่าผู้ล่าจะดุร้ายะแต่ถ้าหากว่าผู้ล่าไม่สามารถล่าเหยื่อได้ผู้ล่าอยู่ได้ไหมคะก็อยู่ไม่ได้ถูกไหมคะอันนี้มันเป็นธรรมชาตินะคะนักเรียนนะนี่คือความสัมพันธ์กันในลักษณะหนึ่งคือการล่าเหยื่อการกินกันแล้วก็มีการถ่ายทอดพลังงานต่อต่อกันไปนะคะแต่สิ่งมีชีวิตหรือกลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ มีความสัมพันธ์กันแค่การล่าเหยื่ออย่างเดียวหรือเปล่าคะไม่ถูกไหมสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กันนะคะในลักษณะอื่นออีกนอกจากการล่าเหยื่อเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศลักษณะอื่นๆมีอะไรกันบ้างนะคะลองดูจากตรงนี้เลยนะคะเริ่มต้น1เลยนะคะภาวะมีปรสิตนะคะเริ่มนะ ภาวะมีปรสิตรหรือพาลาซิติซึมนะคะ 2. ภาวะการล่าเหยือ่อหรือพรีเดชันนะคะพรีเดชันสาภาวะอิงอาศัยค่ะคอมเมนซอริซ er ึมสภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะโปรโตโคอเวเรชันห้ภาวะที่ต้องพึ่งพานะคะก็คือมิวทอริซึมห ภาวะมีการแข่งขันค่ะ competition นะคะเภาวะหลังสารยับยั้งการเจริญค่ะ antibiosis และ 8. ภาวะเป็นกลางนะคะคือ neutralism นะคะคือภาวะเป็นกลางก็จะมี8ภาวะที่ครูจะยกมาในวันนี้นะคะลองดูใหม่นะคะนะักเรียนจะต้องจำชื่อให้ได้ก่อนนะคะแล้วถึงจะมาดูว่าความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต นะที่เป็นในลักษณะในแต่ละภาวะนั้นนะมันเป็นยังไงกันบ้างนะคะลองดูใหม่นะภาวะแรกคืออะไรนะคะภาวะมีปรสิตถูกไหมคะพาราไซติซึมนะคะสองภาวะการล่าเหยื่อคือพรีเดชันเห็นไหมคะสามคอมเมนซาริซึมไคะอิงอาศัย 4. ภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะโปรโตโคอปเรชัน 5. ภาวะที่ต้องพึ่งพากันนะคะคือ mutualism 6. ภาวะมีการแข่งขันค่ะ competition นะคะ7ภาวะหลังสารยับยั้งการเจริญค่ะหรือ antibiosis และ8ภาวะเป็นกลางค่ะ n e w t r a l i s m ตอนนี้ให้นักเรียนลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งหมดแล้วทบทวนดูอีกสักครั้งหนึ่งนะคะดูศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งหมดด้วยนะคะลองดูเลยค่ะ ะะจะได้ทั้งหมดนะคะ8 8ตัวเลยถูกไหมคะทีนี้ลองมาดูลักษณะของความสัมพันธ์นะคะว่าลักษณะของความสัมพันธ์มันเป็นในลักษณะไหนบ้างนะคะดูตัวแรกก่อนเลยนะคะภาวะมีปรสิตครูใช้สัญ,ญลักษณ์บวกลบถูกไหมคะหรือ paracetism นะคะภาวะบวกลบสัญ,ญลักษณ์ที่ครูจะใช้สัญ,ญลักษณ์บวกคือสัญ,ญลักษณ์ที่สิ่งมีชีวิตนั้นได้ประโยชน์ ลบคือเสียประโยชน์ส่วนศูย์คือไม่ได้และไม่เสียประโยชน์นะคะภาวะมีปรสิตเนี่ยจะเป็นภาวะที่สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะคะเข้าไปอาศัยอยู่ในสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนะคะโดยตัวผู้ถูกอาศัยจะเป็นฝ่ายเสียประโยชน์ผู้ที่เข้าไปอาศัยจะเป็นฝ่ายได้ประโยชน์นะะต่อมาถ้าเป็นตัวที่2คือภาวะการล่าเหยื่อหรือ predation สัญลักษณ์ก็คือบวกลบเหมือนกับปรสิตเลยเห็นไหมคะแสดงว่าฝ่ายที่เป็นผู้ล่าเป็นฝ่ายได้ประโยชน์ส่วนฝ่ายที่เป็นเหยื่อจะเป็นฝ่ายเสียประโยชน์แล้วปรสิตกับล่าเหยื่อนี่ต่างกันตรงไหนอะคะงั้นมันบวกลบเหมือนกันต่างกันตรงที่ถ้าเป็นภาวะการล่าเหยือ่อเหยื่อตายไหมตายถูกไหมคะถูกจับกินเป็นอาหารตายทันทีหนไหมคะเหยื่อตายทันที แต่ถ้าเป็นภาวะมีปรสิตอาจจะไม่นะคะอาจจะค่อยๆนะคะค่อยๆเสียประโยชน์อาจจะสร้างความรําคาญนะคะในลักษณะนั้นนะอย่างเช่นพยาธิมาอยู่ในร่างกายของคนอย่างเงี้ยภาวะมีปรสิตคนตายทันทีไหมพอพยาธิเข้ามาปั๊บคนตายเลยหรือเปล่าไม่ใช่ถูกไหมคะพยาธิเข้ามาเสร็จปับ๊บแต่คนก็ยังไม่ตายแต่คนเสียประโยชน์ไหมก็เสียประโยชน์อย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าล่าเหยือ่ออย่างภาพเมื่อสักครู่นี้ก็คือเหยื่อตายทันทีนะ 3นะคะเป็นภาวะอิงอาศัยะคะ่ะภาวะอิงอาศัยภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรนะคะ c o m m e n s a r i s m um, ถูกไหมคะอิงอาศัย c o m m e n s a r i s m um, คือการที่สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะคะไปอิงอาศัยอยู่กับสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งโดยที่ทำให้เขาเดือดร้อนไหมทำให้เขาเสียประโยชน์ไหมคะไม่ สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ให้การอิงอาศัยนะคะให้ให้เขามาอิงอาศัยนะคะไม่ได้แล้วก็ไม่เสียประโยชน์นะคะ่ะแต่ผู้ที่มาอิงอาศัยอยู่จะได้ประโยชน์เห็นไหมคะคอมเมนซาริซึมซีเป็นภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรนะคะใช้คำว่าโปรโตคออเปอเรชั่นเห็นไหมคะได้ประโยชน์ร่วมกันชื่อบอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบวกบวกค่ะอยู่ด้วยกันปับ๊บอ่า ทันมีเธอก็มีความสุขถูกไหมคะก็เป็นบวกบวกทั้งคู่นะคะมีความสุขทั้งคู่ได้ประโยชน์ทั้งคู่นะคะต่อไปเป็นภาวะที่ต้องพึ่งพาค่ะภาวะที่ต้องพึ่งพาคือ mutualism นะคะ mutualism พึ่งพากันเพราะฉะนั้นยามอยู่ด้วยกันจะได้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนะคะต้องพึ่งพากันจึงจะอยู่ได้อยู่ด้วยกันได้ประโยชน์ร่วมกันแต่ถ้าจากกันไม่ได้ เห็นไหมคะถ้าจากกันปั๊บเสียประโยชน์ทั้งคู่เลยเห็นไหมคะเสียประโยชน์ทั้งคู่แต่ถ้าได้ประโยชน์ร่วมกันยามอยู่ด้วยกันมีความสุขยามจากกันเป็นอะไรไหมคะก็ไม่เป็นอะไรคือเป็นศูนย์ศูนย์เห็นไหมคะแต่ถ้าภาวะพึ่งพาจากกันจะเป็นลบลบทันทีเห็นนะต่อไปนะคะภาวะที่6คือภาวะคอมเพ t ชันนะคะคอมเพ t ชันคือภาวะมีการแข่งขันนะคะนะคะรบเห็นไหมคะ รบกันก็ลบลบอะคะ่ะคือแข่งขันกันไงคะนะก็ลบลบเสียประโยชน์ทั้งคู่ถ้ามีการแข่งขันกันเห็นไหมคะและภาวะที่7นะคะ7ก็คือภาวะการหลั่งสารยับยั้งการเจริญค่ะก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะคะอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งนะคะตัวของสิ่งมีชีวิตชนิดที่มีการหลั่งสารเนี่ยไม่ได้และไม่เสียประโยชน์หรอกคะ่ะ แต่หลังสารไปยับยั้งการเจริญของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่มาอยู่ด้วยทำให้เขาเสียประโยชน์นะคะไปทำให้เขาเกิดการเสียประโยชน์เพราะฉะนั้นจึงเป็น0ูนย์ลบค่ะสิ่งมีชีวิตที่หลังสารมายับยั้งเป็นศูนย์นะคะแต่สิ่งมีชีวิตที่เสียประโยชน์ก็ลบนะคะนะคะโดนยับยั้งการเจริญนะแอนตี้ไงคะต้านไหมคะแอนตี้ไบโอซิสมาต่อต้านมายับยั้งเขานะคะ ต่อไป8ภาวะเป็นกลางค่ะชื่อบอกอยู่แล้วเป็นกลางเพราะฉะนั้นจะได้จะเสียประโยชน์กันไหมคะถ้าอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันมีความสัมพันธ์กันนะคะแต่ก็ไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครเสียประโยชน์นะคะอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะคะคือมาอยู่ร่วมกันนะคะมาอยู่ร่วมกันในที่แห่งหนึ่งนะคะในที่อยู่อาศัยร่วมกันใช้ สภาพแวดล้อมใช้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็เนี่ยมีความสัมพันธ์กันในลักษณะนี้แต่สมมุติว่าสมมุติว่าณสนามแห่งหนึ่งสนามบาสก็ได้สนามบาสเกตบอลน,นะคะที่โรงเรียนของนักเรียนอะนะคะจับสิงโตมาตัวหนึ่งแล้วจับนอนมาอีกตัวหนึ่งมาอยู่ที่สนามบาสมาดิ้นดอกแดกอยู่ตรงนั้นถามว่าแบบนั้นถือว่าเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตไหมคะ ไม่ถูกไหมคะนะอันนั้นคือเป็นภาวะจงใจภาวะจำยอมที่จับมันมาอยู่ด้วยกันอย่างนั้นอะนะคะอันนั้นไม่ใช่นะคะต้องต้องแยกให้ออกนะคะกลุ่มสิ่งมีชีวิตอันนี้คือต้องมีความสัมพันธ์กันแล้วมันอยู่ด้วยกันตามสภาพธรรมชาติอยู่นะคะทีนี้ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างนะคะลองดูแล้วลองคิดดูนะคะว่าตามตัวอย่างที่ครูยกมาให้สิ่งมีชีวิตสองชนิดที่อยู่ร่วมกันนั้นะ่ะ เป็นการอยู่ร่วมกันในลักษณะไหนในทั้ง8ลักษณะนี้ลองตอบดูนะคะพิจารณาดูความสัมพันธ์นะคะว่ามันเป็นยังไงเอาลองดูตัวอย่างนะคะลองอันดูตัวอย่างอันที่1เลยค่ะ,ะให้เวลาคิดนะคะอ่านดูเลยค่ะเห็นไหมคะ อันนี้คือการอยู่ร่วมกันของราและสาหร่ายถูกไหมคะที่เราเรียกว่าเป็นลาเค้นคําว่าลเค้นเนี่ยเป็นการอยู่ร่วมกันของราและสาหร่ายโดยที่สาหร่ายนะคะมีราขึ้นอยู่นะคะสาหร่ายจะอยู่ด้านในนะคะแล้วก็มีราขึ้นอยู่รอบๆนะราก็ดูดความชื้นแล้วก็ให้แร่ธาตุที่จําเป็นแก่สาหร่ายส่วนสาหร่ายเนี่ยก็ทําหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสงนะคะก็คือสร้างอาหารถูกไหมคะสร้างอาหาร นะเพราะฉะนั้นรานะคะราย่อยเซลล์สาหร่ายบางเซลล์นำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่ได้ร่วมกันในขณะนี้คือสาหร่ายก็ได้ความชื้นจากราถูกไหมคะในขณะที่ราก็ได้อาหารจากสาหร่ายนะอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าแยากจากกันไม่ได้คะ่ะเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันแบบนี้จึงเป็นแบบ mutualism ถูกไหมคะคือเป็นภาวะที่เป็น เป็นไอคะเป็นบวกบวกแต่ถ้าแยกจากกันจะเป็นลบลบทันทีเห็นไหมคะอันนี้อันแรกนะคะอะลองดูตัวอย่างอันต่อไปนะคะแล้วลองพิจารณาดูว่ามันน่าจะเป็นการอยู่ร่วมกันแบบใดอ่าฉลามกับเหาฉลามะนะคะเหาฉลามก็คือปลาที่มันเกาะอยู่กับปลาขนาดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะฉลาม เสียประโยชน์ไหมคะปลาตัวเล็กๆมาว่ายตามก็ไม่เสียประโยชน์ถูกไหมคะแต่เหาฉลามคือมาเกาะถูกไหมคะเหาฉลามมาเกาะเพราะฉะนั้นมันต้องว่ายน้ําเองไหมก็ไม่ต้องถูกไหมคะแล้วก็ได้กินเศษอาหารที่ฉลามกินด้วยถูกไหมคะคือตัวเหาฉลามก็ได้ประโยชน์คือได้อาหารนะคะได้อาหารแล้วก็ฉลามก็ไม่เสียประโยชน์อะไรอะค่ะเพราะฉะนั้น ณนะขณะนี้นะคะณนะขณะนี้เป็นการอยู่ร่วมกันแบบไหนคะจากตัวอย่างอันนี้เป็นการอยู่ร่วมกันแบบแบบคอมเมนซาริซึมถูกไหมคะเป็นแบบคอมเมนซาริซึมเพราะตัวฉลามเองศูนย์ถูกไหมคะไม่ได้ไม่เสียประโยชน์ในขณะที่เหาฉลามจะจะได้ประโยชน์เห็นไหมนะคะก็จะเป็นคอมเมนซาริซึมนะคะอิงอาศัยเขา ต่อไปนะคะลองดูอันนี้ค่ะการอยู่ร่วมกันของพืชเล็กๆที่เกาะกับต้นไม้ขนาดใหญ่เห็นไหมคะนะเราเรียกพืชเล็กๆเนี่ยว่าเป็น e p i ิ h y นะคะคืออย่างกล้วยไม้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้รับความชื้นถูกไหมคะได้รับแปร่ธาตุจากเปลือกไม้แถมมันยังได้ที่อยู่อาศัยด้วยส่วนต้นไม้ใหญ่เสียประโยชน์ไหมคะ ไม่ถูกไหมต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ได้แล้วก็ไม่เสียประโยชน์อะไรนะคะขนาดมันก็ใหญ่กว่าอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นเป็นแบบไหนคะการอยู่ร่วมกันแบบคอมเมนต์ซาริซึมเห็นคะคือต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ได้ไม่เสียประโยชน์ในขณะที่ในขณะที่กล้วยไม้มันก็เป็นไงคะได้ประโยชน์นี่นะคะเป็นคอมเมนต์ซาริซึมเห็นไหมคะต่อไปนะคะลองดูนะคะ ถ้าเป็นการอยู่ร่วมกันในลักษณะนี้ล่ะคะลองดูนะคะ,ะดูเลยค่ะเป็นการอยู่ร่วมกันของราค่ะลองลองดูนะคะแบบนี้อะลองดูจากโจทย์อันนี้ดูการอยู่ร่วมกันของรานะคะและแบคทีเรียมาอยู่ร่วมกันนะคะนะโดยราสร้างสารเพนิซิลินเห็นไหมคะออกมาฆ่าแบคทีเรียราได้รับประโยชน์ไหมคะ ไม่ได้ถูกไหมแต่หลังสารมาทําให้แบคทีเรียเสียประโยชน์เพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นความสัมพันธ์กันในลักษณะไหนคะลาไม่ได้ไม่เสียประโยชน์ถูกไหมในขณะที่แบคทีเรียเสียประโยชน์ก็จะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นแอนต้ไบโอซิสถูกไหมคะมีการหลังสารมายับยั้งการเจริญเติบโตของคนอื่นเขาแอนตี Anti ้เขานะคะ เอาลองดูอีกอันนึงนะคะอันนี้เป็นการอยู่ร่วมกันของนกเอี้ยงกับควายนะคะนกเอี้ยงเกาะอยู่บนหลังควายนะคะนะอันนี้หลังควายนะนกเอี้ยงเกาะอยู่บนหลังควายนะคะแล้วก็คอยเก็บกินเห็บกินเหานะคะกาจัดเห็บเหาอะไรเงี้ยให้กับควายนะคะเห็บหมัดอะไรพวกนี้ให้กับควายนะคะในขณะที่นกเอี้ยงได้อาหารนะคะได้อาหารแต่ ควายเป็นไงคะควายได้ประโยชน์ไหมควายก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะไม่แต่นะคะควายก็ได้ประโยชน์ด้วยนะ,นะก็คือพวกเห็บพวกอะไรพวกเนี้ยมันก็น้อยลงนะคะปริสิทภายนอกก็น้อยลงเพราะฉะนั้นอันนี้ได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็เป็นบวกบวกดังนั้นจึงอยู่ร่วมกันในภาวะไหนคะเป็นภาวะโปรโตคออเปเรชันไคะได้ประโยชน์ร่วมกันเอาละเอาอีกนะคะลองดูอีกนะ การอยู่ร่วมกันของดอกไม้ทะเลนะคะและปูเสฉวนเออดอกไม้ทะเลนะคะก็เกาะอยู่ที่หลังปูเสฉวนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นปูเสฉวนก็ได้พลางตัวนะคะหลบศัตรูในขณะที่ดอกไม้ทะเลก็ได้เศษอาหารที่ปูเสฉวนกินแล้วก็ได้การเคลื่อนที่ด้วยนะคะจากการเคลื่อนที่ของปูเสฉวนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ปูเสฉวนได้ประโยชน์ไหมได้ถูกไหมคะเป็นบวก ในขณะที่ดอกไม้ทะเลล่ะคะเซียนิเนโมนีได้ประโยชน์ไหมคะก็ได้ประโยชน์เหมือนกันเพราะฉะนั้นแยกจากกันก็เป็นอะไรไหมไม่เป็นไรอันนี้ก็จะเป็นโปรโตโคอปเรชันนคะเอาอีกคะ่ะลองดูอีกนะคะอันนี้คะ่ะการอยู่ร่วมกันนะคะของปลวกและโปรโตโซวัวในทางเดินอาหารของปลวกนะคะนะคะปลวกเนี่ยกินไม้ไหมคะสร้างน้ำย่อยออกมาย่อยไม้ได้ไหมคะปลวก ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันต้องอาศัยเอนไซม์เซลลูเลสที่ได้จากโปรโตซัวค่ะนะคะที่สร้างเซลลูเลสขึ้นมาย่อยไม้ทําให้เซลลูเลสกลายเป็นเซลลูเอ้ทำให้เซลลูเลสกลายเป็นกลูโคสถูกไหมคะแล้วถึงจะดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันในลักษณะนี้โปรโตซัวได้ที่อยู่อาศัยถูกไหมคะได้อาหารไหมก็ได้นะคะในขณะที่ในขณะที่ตัวโปรโตซัวก็ได้ได้เนี่ยคะ่ะ เดี๋ยวนะคะตัวโปรโกเองขอโทษนะคะปปรกเองก็ได้โปรโตโวัวมาช่วยย่อยไม้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จึงบวกบวกแต่ถ้าจากกันจากกันไม่ได้ถูกไหมคะจากกันไม่ได้จะเสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเลยเพราะปลวกในย่อยไม้เองไม่ได้ในขณะที่โปรโตโวัวถ้าไม่มีที่อยู่มันจะไปอยู่ที่ไหนเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้จึงเป็นมิวโอริซึมค่ะแยกจากกันไม่ได้นะคะ การทำรังของนกบนต้นไม้นะคะโดยที่นกก็ไม่ได้ทำให้ต้นไม้ได้รับอันตรายอะไรนะคะส่วนนกได้ประโยชน์ไหมได้ถูกไหมคะได้ที่ทำรังเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันแบบนี้จึงเป็นแบบนกได้ประโยชน์ก็นกก็เป็นปวกถูกไหมคะในขณะที่ต้นไม้เสียประโยชน์ไหมคะไม่เสียก็เป็น0ูนย์นะคะจึงเป็นการอยู่ร่วมกันแบบคอมเมนซาริซึมเหนะคะเป็นการอิงอาศัยนะคะ ต่อไปลองดูเริ่มเริ่มได้ถูกไหมคะเราต้องพิจารณาดูความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตเป็นคู่คู่ไปถูนไหมคะลองดูนะคะเอาตัวอย่างต่อไปนะคะค่ะการอยู่ร่วมกันของปลาเล็กๆก,กับฟองน้ำอ่านะคะหรือปการังปลาเนี่ยมันก็เข้าไปหลบซ่อนนะคะที่ปการังนะคะหรือว่าตรงรูเล็กๆนะคะตรงนั้นของของส่วนที่เป็นฟองของฟองน้ำนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ที่หลบซ่อนศัตรูป่ะ เป็นที่อยู่อาศัยของมันในขณะเดียวกันก็ได้เป็นไงคะได้หาอาหารด้วยนะคะส่วนปาการังหรือฟองน้ําไม่ได้แล้วก็ไม่เสียประโยชน์อย่างใดยอย่างนี้ชัดเลยว่าต้องเป็นแบบ commensalism ถูกไหมคะคือภาวะอิงอาศัยใครเป็นผู้ไปอิงอาศัยเขาคะผู้อิงอาศัยเขาคือปลาเล็กๆถูกไหมคะส่วนฟองน้ํากับปาการางังอันนี้เป็นสัตว์หรือเป็นพืชคะฟองน้ําปาการังตรงนี้เป็นสัตว์ ไหมคะอันนี้ก็คือก็ไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อะไรนะคะต่อไปนะคะลองดูอันนี้อันนี้แบคทีเรียนะคะแบคทีเรียอีโคไลนี่ร่างกายของเราเองค่ะแบคทีเรียอีโคไลนะคะที่อยู่ในทางเดินอาหารของคนนะคะมันจะช่วยในการสร้างวิตามิน B12 เห็นไหมคะแล้วก็ช่วยในการย่อยกาก,ากอาหารด้วยนะคะทำให้เราขับถ่ายได้ง่ายยิ่งขึ้นในขณะเดียวกัน แบคที r ียได้ที่อยู่ไหมคะได้แล้วก็ได้หลังอาหารด้วยไหมคะไม่มีการทำอันตรายใดๆต่อกันเพราะฉะนั้นขณะนี้จึงเป็นบวกบวกทั้งคู่แต่ถ้าแยกกันเมื่อไหร่แบคทีเ r ียมีที่อยู่ไหมคะไม่นะคะในขณะที่คนเองก็ก็จะไม่ได้ไไม่ได้รับการช่วยในการสังเคราะห์วิตามินนะคะในการสร้างวิตามิน B12 นะคะจากตัวแบคทีเรียเพราะฉะนั้นการอยู่แบบนี้จึงเป็นภาวะ มิวทัวริซึมค่ะเป็นภาวะพึ่งพานะคะถ้าอยู่ด้วยกันก็ได้ประโยชน์ทั้งคู่แต่ถ้าจากกันก็คือเสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะคะต่อไปมดกับเพลี้ยค่ะลองดูมดกับเพลี้ยนะคะอะลองคิดดูเลยค่ะมดเนี่ยนำเพลี้ยไปเลี้ยงในรังใช่หไหมคะแล้วก็นำเพลี้ยไปหากินด้วยนะคะโดยให้เพลี้ยเนี่ยนะคะเป็นไงคะ โดยเพลี้ยก็จะให้ให้มดกินน้ําหวานเห็นไหมคะแล้วก็มดก็จะช่วยปกป้องเห็นไหมคะเป็นเหมือนทหารคอยคุ้มภัยให้กับเพลี้ยเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมดได้อาหารในขณะที่เพลี้ยล่ะคะในขณะที่เพลี้ยก็ก็ได้ได้คนช่วยนะคะช่วยคุ้มภยัยแล้วก็ได้อาหารเหมือนกัน เพราะฉะนั้นอันนี้บวกบวกทั้งคู่นะคะแยกจากกันไม่เป็นไรนะคะก็เป็นโปรโตโคอปเปอเรชันต่อไปเป็นพวกแบคทีเรียอีกแล้วค่ะพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องถูกไหมคะพวกวัวพวกควายอันนี้มีสีกระเพาะถูกไหมคะนะโดยในกระเพาะของมันก็จะมีพวกจุลินทรีย์นะคะพวกแบคทีเรียพวกเนี้ยนะคะช่วยที่จะมีการย่อยเปลี่ยนจากเซลลูโลสให้กลายเป็นกลูโคส ะะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นวัวควายได้ประโยชน์ไหมได้ในขณะที่แบคทีรียก็ได้ทั้งอาหารแล้วก็ได้ที่อยู่อาศัยด้วยนะคะดังนั้นการอยู่ร่วมกันแบบนี้จึงเป็นบวกบวกนะแต่ถ้าแยกจากกันได้ไหมคะถ้าแยกจากกันได้ไหมก็ไม่ได้ถ้าแยกจากกันปั๊บก็เสียประโยชน์ทั้งคู่ดังนั้นจึงอยู่ในภาวะ m u t อ a l i s m ค่ะนะคะจึงเป็นอยู่ในช่วงของภาวะ m u t อ a l i s m นะคะราคาตอนนี้นักเรียนได้เห็นตัวอย่างการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตไปพอสมควรแล้วนครูไม,คไม่ได้บอกหนูโดยตรงนะคะว่าแต่ละชนิดนะคะมีการอยู่ร่วมกันแบบไหนนะคะแต่ครูใช้การให้หนูลองคิดดูนะคะให้นักเรียนลองคิดดูว่าแต่ละชนิดนะมันสัมพันธ์กันในลักษณะนี้เนี่ยแล้วมันจะมีความสัมพันธ์กันแบบไหนแบบใดนะคะ ก็เอาหลักตรงนี้ไปใช้ในการพิจารณาได้นะหรือว่าอย่างตัวอย่างอย่างเช่นผักบุ้งกับผักตบชวาอย่างเงี้ยนะคะถ้ามันอยู่ในบ่อน้ําเดียวกันแล้วมันแข่งขันกันแย่งกันร,รับแสงอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะอยู่ในภาวะไหนคะอันนี้ก็น่าที่จะเป็นในภาวะคอมเพติชันถูกไหมคือมีการแข่งแย่งแข่งขันนะคะแข่งขันกันเพื่อที่จะได้รับแสงแข่งขันกันเพื่อปัจจัยทางกายภาพในแหล่งที่อยู่นั้นๆ ไหมคะหรืออย่างในกรณีที่อ,อ,อย่างในกรณีที่กาฝากเห็นหมคะนะกาฝากมันอยู่บนต้นไม้ใหญ่อย่างเงี้ยแล้วมันก็มีการยื่นในส่วนของรากมันเข้าไปนะคะในท่อลําเลียงของต้นไม้ใหญ่นั้นด้วยแล้วก็ไปดูดน้ําเลี้ยงไปดูดไปแย่งนะคะ่แย่งอาหารไปทําความเดือดร้อนให้เขาอย่างนั้นจะถือว่าเป็นคอม,คอมเมนซาริซึมไหมคะ ก็ไม่ใช่นั้นก็ไม่อิงอาศัยอันนั้นก็ต้องเป็นภาวะภาวะปรสิตถูกไหมคะเป็นภาวะปรสิตนะคะหรือถ้าสมมติคนเราเนี่ยตัวเราเนี่ยโดนยุงกัดถ้าเราโดนยุงกัดปุ๊บอันนี้ถือว่าเป็นปรสิตไหมก็เป็นถูกไหมคะหรือสุนัขมีเห็บสุนัขอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นปรสิตแต่เป็นปรสิตภายในหรือ ok, ภายนอกคะเป็นปรสิตภายนอก แต่ถ้าในกรณีที่พยาธอยู่ในร่างกายคนอันนั้นก็จะเป็นปรสิตภายในนะคะตัวผู้ถูกอาศัยก็คือโฮสต์นะคะเป็นปรสิตภายในหรือในกรณีที่อย่างกบกบกินมแมลงอย่างเงี้ยกบกินแมลงอันนี้เป็นภาวะอะไรคะเป็นภาวะการล่าเหยือห่อเห็นไหมคะก็เป็นภาวะของการล่าเหยือ่อเป็นพรีเดชันนะคะหรือแม้กระทั่งเ,เสือ ถูกไหมคะเสืออยู่ในฝูงเดียวกันเสือกับสิงโตอย่างเงี้ยนะคะเสือกับสิงโตรุมกันแย่งเหยื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็จะเป็นการแข่งขันคือ competition ลองพิจารณาดูฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ไหมอีกฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ไหมการได้การเสียประโยชน์เป็นในลักษณะไหนถ้าแยกจากกันเป็นอย่างไรตรงนี้สําคัญนะคะนะถ้าแยกจากกันเป็นอย่างไรดูด้วยนะคะสรุปอีกครั้งนะคะ ตกลงเราเรียนทั้งหมดกี่ภาวะนะคะความสัมพันธ์เรียนทั้งหมดกี่ภาวะนะที่ครูสอนไปวันนี้มีทั้งหมด8ภาวะนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งมีอะไรบ้างอ่าลองดูทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะจําได้ไหมอาลองดูเองเลยค่ะมีภาวะอะไรคะพรสิตเห็นไหมคะล่าเหยื่อนะคะอิงอาศัยครูเขียนเครื่องหมายให้ในกรณีที่มันอยู่ร่วมกันนะคะ ลองเขียนเองว่าถ้ามันแยกจากกันมันจะมีสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายแบบไหนนะคะลองดูลองดูนะคะลองคิดคิดดูนะคะลองทำดูการได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะแล้วก็ภาวะต้องพึ่งพากันภาวะมีการแข่งขันเห็นไหมคะภาวะการหลังสารยับยัง้งการเจริญหไหมแล้วก็ภาวะเป็นกลางนะคะแบบนี้ เอาละค่ะทีนี้สิ่งมีชีวิตนะคะระบบนิเวศจะสมบูรณ์ไปไม่ได้ถ้าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งที่อยู่อาศัยถูกไหมคะมันจะต้องมีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะมันถึงจะสามารถเจเริญได้มันถึงจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะทีนี้ปัจจัยหรือสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการดำรงชีวิตนั้นมีอะไรบ้างลองมาดูกันนะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะแวดล้อมทางกายภาพกับสิ่งมีชีวิตปัจจัยแรกเลยที่จะพูดถึงสำคัญมากเลยนะคะคือแสงสว่างค่ะเป็นเริ่มต้นของพลังงานเลยถูกไหมคะถ้าไม่มีแสงสว่างจะมีการถ่ายทอดพลังงานไหมคะไม่มีถูกไหมคะอาะแสงสว่างนะคะมีแสงสว่างเพราะปัจจัยแสงตรงนี้จะมีผลต่อการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของพืชค่ะด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงถูกไหมคะ นะมีผลต่อการหุบการบานของดอกไม้เห็นคะก็มีผลในเรื่องของการสืบพันธุ์ด้วยกระจายพันธุ์นะคะกำหนดพฤติกรรมการออกหากินของสัตว์หหากินเวลากลางคืนหรือหากินเวลากลางวันนะคะแล้วก็มีผลต่อการกระจายชนิดปริมาณของพืชแล้วก็ของสัตว์ด้วยกระจายยังไงคะเป็นเพราะอะไรคําว่ากระจายในที่นี้คืออะไรที่กระจายเพราะอะไรคะ เพราะสิ่งมีชีวิตคือพืชและสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยต้องการแสงสว่างในปริมาณที่ไม่เท่ากันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นบริเวณที่มีแสงสว่างมากหรือน้อยแตกต่างกันไปมันก็จะมีการกระจายชนิดและปริมาณของพืชข,ของสัตว์ที่แตกต่างกันด้วยนะคะมีจํานวนมีปริมาณต่างกันด้วยนะปัจจัยที่2ที่ครูจะพูดถึงคือในเรื่องของอุณหภูมิค่ะเห็นไหมคะอุณหภูมิก็จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ปริมาณก๊าซออกซิเจนในน้ำถูกไหมคะเพราะว่าอุณหภูมิสูงก๊าซออกซิเจนก็ละลายในน้ำได้นลด,ดลงอย่างเงี้ยนะคะอุณหภูมิก็มีผลด้วยถูกไหมคะแล้วก๊าซออกซิเจนมีผลอะไรต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตคะ,ะมีผลยังไงคะมีผลต่อกระบวนการหายใจถูกไหมคะนะตกลงพืชหายใจไหมคะพืชก็หายใจถูกไหมคะคนละคะ หรือสัตว์ก็หายใจนะคะแล้วตกลงพืชหายใจเวลาไหนคะกลางวันหรือกลางคืนพืชหายใจเวลาไหนคะพืชกับคนเหมือนกันนะคะพืชก็หายใจตลอดเวลานะคะนะคะพืชหายใจตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนเห็นไหมคะเพียงแต่ในตอนกลางวันเนี่ยพืชจะมีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงควบคู่ไปด้วยซึ่งเอากา๊ซาซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ ะะแล้วทำให้ได้ก๊าซออกซิเจนออกมานะต่อไปอุณหภูมินะคะจะมีผลต่อการออกหากินของสัตว์นะคะอย่างสัตว์ที่อยู่ในเขตทะเลทรายอย่างเงี้ยนะคะมันก็อากาศร้อนไหมคะมันก็ไม่สามารถที่จะออกมาในเวลากลางวันหรืออนะไรเงี้ยนะคะก็มีผลต่อพฤติกรรมตรงนี้ด้วยนะและอุณหภูมิก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตในลักษณะต่างๆเช่นอา้าว การจำศีลหนีหนาวเห็นคะหรือการอพยพหนีหนาวอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นนะคะยังมีปัจจัยอื่นๆที่สำคัญอีกนะได้แก่อะไรคะก๊าซและแร่ธาตุเห็นคะก๊าซก็ก๊กาซออกซิเจนกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นต้นนะคะอย่างแร่ธาตุก็เป็นตัวกำหนดชนิดแล้วก็การกระจายพันธุ์ของพืชด้วยนะคะเพราะว่าแร่ธาตุพอมีการ เป็นตัวมีความสำคัญต่อการกำหนดการกระจายชนิดและปริมาณของพืชมันก็เลยมีผลในการกำหนดการกระจายชนิดและปริมาณของสัตว์ไปด้วยในตัวเห็นไหมคะพบสัตว์แต่ละชนิดมันก็กินพืชต่างชนิดกันเห็นไหมคะหรือว่าอาจจะกินพืชเอ่อต้องการอาหารในปริมาณเยอะบริเวณไหนแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์เห็นไหมคะมันก็มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เยอะนะคะมีพืชเยอะสัตว์ก็เยอะตามไปด้วยนะคะ ต่อไปนะคะความชื้น,นไหมคะความชื้นก็น้ำไหมคะความเป็นกรดเบสนะคะหรือว่ากระแสลมไหมคะกระแสลมนะหรือความกดดันซึ่งความกดดันเนี่ยจะมีผลมากต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำนไหมคะคือถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำเนี่ยระดับที่ตื้น,นไหมคะระดับตื้นกับระดับลึกนะระดับตื้นกับระดับลึกเนี่ยก็จะมีระดับ ความกดดันที่ต่างกันเพราะแรงดันของน้ำนะคะน้ำหนักของน้ําที่กดทับต่างกันเพราะฉะนั้นการกระจายชนิดและปริมาณของสัตว์นี่ก็ต่างกันด้วยเห็นไหมคะยิ่งถ้าระดับลึกก็จะมีผลในเรื่องของปริมาณกา๊าซเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะกา๊าซออกซิเจนนะอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะแวดล้อมทางกายภาพนะคะกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศซึ่งปัจจัยเหล่านี้ นะคะปัจจัยเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งมีชีวิตไหมคะสิ่งมีชีวิตต้องการแบบไหนปัจจัยทางกายภาพก็จะเปลี่ยนไปตามสิ่งมีชีวิตไหมไม่ใช่นะคะมันไม่ได้แปรเปลี่ยนไปตามความต้องการของเราเห็นไหมแต่แต่ปัจจัยทางกายภาพเหล่านี้เนี่ยนะคะมันจะเป็นตัวกําหนดชนิดกําหนดปริมาณของสิ่งมีชีวิตดังนั้นสิ่งมีชีวิตชนิดไหน นะคะสิ่งมีชีวิตชนิดไหนที่มันเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมมันก็อยู่ได้เห็นไหมคะนะมันต้องปรับตามให้เข้ากับสภาพแวดล้อมมันจึงจะอยู่ได้สิ่งมีชีวิตชนิดไหนที่มันไม่สามารถปรับตัวหรือว่าปรับหรือแปร,ร,ปรไปตามสภาพแวดล้อมได้มันก็จะถูกคัดเลือกออกไปโดยธรรมชาติถูกไหมคะตามทฤษฎีการคัดเลือกตามโดยธรรมชาติเห็นไหมคะอันไหนอ่อนแอ อยู่ไม่ได้ก็ถูกกําจัดออกไปดังนั้นสิ่งมีชีวิตก็เลยต้องมีการปรับตัวค่ะนะคะต้องมีการปรับตัวมีการปรับตัวทั้งด้านไหนบ้างมีการปรับตัวทั้งทางด้านรูปร่างถูกไหมคะปรับตัวทั้งด้านโครงสร้างของร่างกายถูกไหมคะรูปร่างโครงสร้างของร่างกายมีการปรับตัวในด้านของสรีระถูกไหมคะแล้วก็มีการปรับตัวในด้านของพฤติกรรม ปรับตัวในเรื่องของรูปร่างและโครงสร้างปรับอย่างไรบ้างคะดูสิปรับก็อย่างเช่นรูปร่างก็ปรับอย่างอันนี้นะคะปรับรูปร่างนะคะก็อย่างตะกัแตนกิ่งไม้นีนะคะปรับให้มีรูปร่างคล้ายกิ่งไม้เลยหรือว่าผักตบชวาเนี่ยให้มีก้านใบพองออกเป็นกระเปาะเก็บอากาศอย่างเงี้ยนะคะปรับรูปร่างของมันให้เหมาะสมกับที่มันจะอยู่ได้ถ้าปรับสรีระ สี่ะก็คือปรับในเรื่องของหน้าที่ค่คกลไกการทำงานของมันนะคะปรับในเรื่องกระบวนการต่างๆนะอย่างเช่นคนมีต่อมเหงือ่อถูกไหมคะก็จะก็จะมีการขับเหงื่อในภาวะที่อุณหภูมิมันไม่ไม่เหมาะสมมันร้อนจัดเกินไปก็มีการขับเหงื่อเพื่อระบายความร้อนอย่างเนี้ยนะคะค่ะหรือในเรื่องของการปรับพฤติกรรมนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการปรับพฤติกรรมก็อย่างเช่นการจำศีลเพื่อหนีหนาว ถูกไหมคะหลบร้อนหมนะหรือว่าการการอพยพไหคะการอพยพของสัตว์บางชนิดนะหรือว่ามีพฤติกรรมในเรื่อง,อางการอย่างกระเบือลงไปแช่ปากนีคะนะคะ,นะคะลงไปแช่เพื่อที่จะหลบความร้อนระบายความร้อนในตัวของมันอย่างนี้นะคะก็จะเป็นการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตปรับเพื่ออะไรย,ย้ำอีกครั้งหนึ่ง ปรับเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมถูกไหมคะเพราะมันต้องมีความสัมพันธ์กันแนบแน่แน่ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อมในระบบนิเวศนะคะทีนี้เรามาพูดถึงวัฏจักรของสารชนิดต่างๆในระบบนิเวศกันบ้างนะคะครูขอเป็นในเรื่องของการสรุปแล้วกันนะคะจุดที่สําคัญลองดูนะคะจะยกมาทั้งหมด4วัฏจักรด้วยกันวัฏจักรแรกคือวัฏจักรของน้ําค่ะดูจากภาพเลยนะคะ วัฏจักรของน้ํานะคะเริ่มต้นเลยมันก็จะมีทั้งวัฏจักรระยะสั้นแล้วก็วัฏจักรระยะยาวถูกไหมคะถ้าวัฏจักรระยะสั้นคือไม่ผ่านสิ่งมีชีวิตนะคะเกิดจากการระเหยของน้ําขึ้นไปนะคะแล้วก็ไปเกิดการควบแน่นไหมคะแล้วก็กลั่นตัวลงมาเป็นฝนอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ไปเลยนะแต่ถ้าเป็นวัฏจักรระยะยาวก็คือมีการใช้โดยผ่านสิ่งมีชีวิตด้วยนะคะ นะก่อนที่จะระเหยขึ้นไปอะไรอย่างงี้นะคะก็จะเป็น2วัฏจักรคือวัฏจักรระยะสั้นกับวัฏจักรระยะย,ยาวนะคะต่อไปเป็นวัฏจักรของคาร์บอนนะคะเป็นวัฏจักรของคาร์บอนอดูจากแผนภาพก่อนเลยค่ะเริ่มต้นนะคะให้เริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะคะนี่คืออยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะ,ะสารคาร์บอนธาตุคาร์บอนอยู่ในรูปนะคะเป็น ประกอบอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกตรึงลงมาใช้ถูกดึงมาใช้โดยใครคะโดยพืชด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงถูกไหมคะนะพอถูกดึงลงมาใช้เสร็จเรียบร้อยเป็นยังไงคะดึงลงมาใช้เสร็จปั๊บพืชก็เอามาใช้นะคะเรียบร้อยแล้วพอสัตว์กินพืชน,นะก็เป็นธาตุคาร์บอนที่อยู่ในสัตว์ได้ด้วยเห็นไหมคะทีนี้ถ้าพืชตายหรือสัตว์ตายนะคะก็จะ เกิดการทับถมกลายเป็นฟอสซิลทับถมนานๆเข้าได้เป็นพวกน้ำมันเป็นฐานหินนะคะพอเกิดการเผาไหม้ห,หมคะนำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมในการอุตสาหกรรมนะคะหรือเกิดการระเบิดของภูเขาไฟหรือการเผาไหม้ใดๆก็แล้วแต่ก็จะทำให้ได้เป็นกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศอีกครั้งหนึง่งนะคะเป็นวัฏจักรวนเวียนอยู่แบบนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นวัฏจักรของ ไนโตรเจนนะคะเป็นวัตจักรของไนโตรเจนอันนี้จะค่อนข้างซับซ้อนนะคะแต่ถ้าดูไปทีละขั้นตอนก็จะไม่ยากลองดูเลยนะคะครูจะจับจุดสําคัญให้นะคะเอาเริ่มนะคะเริ่มจากนี้ก่อนเลยนะคะเป็นไนโตรเจนจะเป็นอิสระในบรรยากาศนะคะนะคะสารประกอบไนโตรเจนอิสระเป็นก๊าซไนโตรเจนอิสระในบรรยากาศถูกตรึงลงมาโดย แบคทีรียนะคะไรโซเบียม so um, ที่อยู่ที่ปมรากพืชตระกูลถั่วถูกไหมคะนะถูกตรึงถ,ถ,ถูกจับถูกตรึงลงมาด้วยกระบวนการไนโตรเจนฟิกเซชันเห็นไหมคะตรึงลงมาพอตรึงลงมาเสร็จปับ๊บก็ได้เป็นสารประกอบในลักษณะที่พืชสามารถนำไปใช้ได้คะ่ะแม้พืชก็นำไปใช้นะคะนะตรึงลงมาเสร็จปับ๊บมีการเปลี่ยนก่อนนะ,นะคะเปลี่ยนด้วยกระบวนการแอมโมนิฟิเคชันเห็นไหมคะ เปลี่ยนด้วยกระบวนการใน t ร i ฟิเคชันนะได้เป็นสารประกอบที่พืชใช้ได้พืชก็เอาไปใช้นะคะทีนี้พอพืชนำไปใช้ปับ๊บถ้าสัตว์มากินพืชมันก็จะได้เป็นสารประกอบในไนโตรเจนที่อยู่ในสัตว์เห็นไหมคะนะทีนี้ถ้าหากว่าพืชหรือว่าสัตว์ตายถูกไหมคะซากหรือว่ามีการขับถ่ายนะก็จะได้ย้อนกลับเป็นอะไรอีกครั้งหนึ่งคะเป็นสารประกอบไนโตรเจน อีกครั้งหนึ่งนะคะกลับสู่ธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถูกเปลี่ยนนะคะถูกเปลี่ยนเป็นก๊าซในไนโตรเจนอิสระในบรรยากาศด้วยกระบวนการดีนิทริฟิเคชันนะคะแบบนี้วนเวียนอยู่ในลักษณะนี้เห็นไหมคะตรึงลงมาเปลี่ยนเป็นสารประกอบต่างๆที่พืชใช้ได้พอพืชน,นำไปใช้สัตว์กินก็เป็นสารประกอบไนโตรเจนในพืชในสัตว์ถ้าสัตว์หรือพืชตายหรือขับถ่ายก็ได้มาเป็นสารประกอบอีกครั้งหนึ่ง นะะในรูปที่นำไปใช้ได้ถูกไหมคะแล้วก็ผ่านกระบวนการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของก๊าซไนโตรเจนอิสระอีกครั้งหนึ่งด้วยกระบวนการดีนิทริฟิเคชันนะคะวนเวียนอยู่ในลักษณะนี้เป็นวัฏจักรเพราะฉะนั้นวัฏจักรไนโตรเจนจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีพวกจุลินทรีย์นะคะเพราะกระบวนการเหล่านี้ไม่ว่าทั้ง4กระบวนการนะคะก็จะถูกดำเนินกระบวนการโดยจุลิน 4, ทรีย์ทั้งนั้น นะคะและถ้าหากว่าไม่มีการฟิกเซชันนะก๊าซไนโตรเจนที่เป็นอิสระในบรรยากาศก็ไม่สามารถที่จะถูกตรึงถูกจับลงมาได้เป็นสารประกอบในดินได้นะคะไม่สามารถทำได้นะต่อไปนะคะก็จะเป็นวัฏจักรของสารอีกชนิดหนึ่งก็คือวัฏจักรของฟอสฟอรัสนะคะถ้าเป็นวัฏจักรฟอสฟอรัสตอนแรกเลยให้จับตรงนี้เลยนะคะ เป็นสารประกอบฟอสเฟตที่ละลายน้ํานะคะนะเป็นสารประกอบฟอสเฟตที่ละลายน้ํานะคะโดยสารประกอบฟอสเฟตตัวนี้ถูกดูดซึมไปใช้โดยพืชเห็นไหมคะพอพืชนําไปใช้ปั๊บสัตว์กินพืชก็กลายมาเป็นสารประกอบที่อยู่ในสัตว์เห็นไหมคะฟอสฟอรัสเข้าสู่สัตว์แล้วนะทีนี้พออยู่ในสัตว์ปั๊บถ้าสัตว์ถ้าพืชตายแบคทีเรียย่อยสลายเห็นไหมคะก็กลายมาเป็นสารประกอบฟอสเฟตที่ละลายในน้ํ้อีกครั้งหนึ่ง ในขณะเดียวกันถ้าสัตว์มีการขับถ่ายก็กลายเป็นสารประกอบฟอสเฟตท,ที่ละลายในน้ำได้ถูกไหมคะนะสัตว์ก็เอาฟอสเฟตตรงนั้นนะคะเอาฟ,ฟอสฟอรตสตรงนั้นไปใช้ในการเป็นโครงสร้างพวกกระดูกพวกฟันไหมคะเอาฟ,ฟอสฟอรตสตรงนั้นไปใช้เป็นโครงสร้างเป็นกระดูกเป็นฟันในสัตว์นะคะทีนี้ถ้าสมมติว่ากระดูกและฟันตรงนี้อ่ะสัตว์ตายกระดูกและฟันก็อาจจะก,กลายมาเป็นหินไหมคะทับถมกลายเป็นพวกเป็นหินเป็นหินฟอสเฟต เห็นไหมคะหรือว่าถ้าเป็นสารประกอบฟอสเฟตที่ละลายน้ำมันก็อาจจะเกิดการรวมตัวแล้วก็ได้เป็นหินฟอสเฟตอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะแบบนี้ก็จะวนเวียนอยู่ในลักษณะนี้อะคะ่ะนักเรียนจะเห็นนะคะว่าลักษณะเด่นเลยครูจะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเป็นวัฏจักรของน้ำฟังครูสรุปนะคะถ้าเป็นวัฏจักรของน้ำเนี่ยก็มีการระเหยกลายเป็นไอนะคะก็มีการหมุนเวียนน้ำขึ้นไปในอากาศก็ได้ นะคะถ้าเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เห็นไหมคะคือวัตจักรของสารคาร์บอนธาตุคาร์บอนก็หมุนเวียนเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศได้ในไนโตรเจนก็ก๊าซไนโตรเจนถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นสารฟอสฟอรัสนะคะถ้าเป็นฟอสฟอรัสหรือว่าในลักษณะของสารประกอบฟอสเฟตที่ละลายในน้ําตอนตั้งต้นจะเห็นว่ามีการหมุนเวียนขึ้นไปในบรรยากาศไหมคะไม่มีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้น ก็ดูความแตกต่างของวัตกรสารแต่ละอย่างนะคะตอนนี้ก็ครบหมดเรียบร้อยแล้วนะคะวัตจักรของสารทั้ง4ชนิดในวันนี้นักเรียนได้ทบทวนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะ 1. ทบทวนเกี่ยวกับความหมายของคำว่าระบบนิเวศนะคะโดยครูได้สอนไปหมดเรียบร้อยแล้วว่าองค์ประกอบภายในระบบนิเวศมีอะไรบ้างการพิจารณาเป็นแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับประชากรระดับกลุ่มสิ่งมีชีวิตจนกระทั่งเข้าถึงระดับที่เป็นระบบนิเวศมันต่างกันอย่างไรนักเรียนต้องดูให้ชัดเจนนะคะทีนี้พอพูดถึงความสัมพันธ์ปั๊บก็กล่าวถึงความสัมพันธ์ในแง่ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองเห็นไหมคะซึ่งมีหลากหลายรูปแบบมากกว่าการกินแต่ถ้าเป็นการกินต่อกันเป็นท,ทอดทก็จะเป็นการถ่ายทอดพลังงานเห็นไหมคะทีนี้ นอกจากนั้นก็พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมภายในระบบนิเวศแล้วก็พูดถึงการหมุนเวียนของสารรวมถึงการปรับตัวในลักษณะต่างๆด้วยนะคะก็เวลาก็หมดเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้พบกันใหม่คราวหน้านะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ